ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักที่ประเทศเกาหลีเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศค่ะนอกจากบ้านเรือนของประชาชนจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลนั่นก็คือเรื่องของภาวะการขาดแคลนอาหารโดยทางสถานีโทรทัศน์เกาหลีเหนือได้มีการเผยแพร่ภาพน้ำท่วมในเมืองชายทะเลเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักรอบใหม่เข้าถล่มรอบเมืองต่างๆตามแนวชายฝั่งตะวันออกของประเทศและจะพบเห็นน้ำท่วมตามท้องถนนกระทบต่อการเดินรถเป็นอย่างยิ่งรวมไปถึงน้ำท่วมขังจนกระทั่งเกิดภาพของแม่น้ำเนี่ยล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในหลายมณฑลในจังหวัดฮัมกยองเหนือโดยมีรายงานปริมาณฝนตกสะสมมากถึง300มิลลิเมตรวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารโดยนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดก็ยอมรับว่าภาคการเกษตรมีผลผลิตไม่ตรงตามเป้าเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหลายลูกอีกทั้งยังคงต้องปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับทางจีนเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิดส่งผลให้การค้ากับจีนก็ตกต่ำอย่างมากเช่นเดียวกันส่วนที่ประเทศตุรกีนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายและความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดคาสโตโมนูซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตุรกีต้องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนสูญหาย1คนทางคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของตุรกีเปิดเผยว่าการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ยังต้องมีการปิดถนนหลายสายเนื่องจากว่าสะพานเนี่ยพังถล่มเสียหายข้อมูลจากหน่วยงานดูแลสภาพอากาศของตุรกีเปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักในภูมิภาคจะเริ่มคลี่คลายในวันที่13สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนที่ประเทศอิตาลีค่ะปรากฏว่าเกิดไฟป่าโหมรุนแรงทางตอนใต้เพียง1วันภายหลังจากที่แคว้นซิซิลีมีรายงานอุณหภูมิสูงถึง 48.8 องศาเซลเซียสจนนำมาสู่การเกิดไฟป่าหลายจุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุโรปขณะที่กลุ่มพนักงานดับเพลิงนะคะมากกว่า500คนได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อดับไฟป่าตลอด12ชั่วโมงที่ผ่านมารวมไปถึงการใช้เครื่องบิน2ลำขึ้นบินโปรยสารเคมีโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสามารถควบคุมไฟป่าบนเกาะซิซิลีเอาไว้ได้แล้วส่วนที่แคว้นคาลาบรีค่ะมีรายงานว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านและมีผู้เสียชีวิต1คนซึ่งอุณหภูมิหลายเมืองของอิตาลีตอนนี้ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อคลื่นความร้อนจะพุ่งแตะระดับสูงสุดในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมส่วนที่ประเทศแอลจีเรียนะคะประชาชนหลายหมู่บ้านพยายามให้จะต่อสู้กับไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขณะที่ทางรัฐบาลได้มีการระดมกำลังทหารเพื่อรับมือกับไฟป่าซึ่งโหมไหม้ในพื้นที่ภูเขาในแคว้นคาบิลีล่าสุดค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย65คนโดยพบว่าเป็นทหารที่มาร่วมกันดับไฟป่าอย่างน้อย28นายและยังพบว่ามีไฟป่ามากกว่า50จุดที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยที่เมืองทิซีอูซูจึงได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะว่าบ้านเรือนหลายหลังถูกไฟเนี่ยเผาไหม้เสียหายประชาชนต้องเร่งอพยพไปอยู่ยังโรงแรมหรือมหาวิทยาลัยในเมืองใกล้เคียงค่ะส่วนทางด้านของประธานาธิบดีอับเดลมายิตบูลของทางแอลจีเรียได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศนาน3วันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้โดยเจ้าหน้าที่มีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่ามีการวางเพลิงในหลายพื้นที่หลังไฟป่าปะทุขึ้นพร้อมกันหลายจุดในระยะเวลาสั้นๆพร้อมทั้งออกคำสั่งให้ยุติกิจกรรมทุกอย่างที่ไม่จำเป็นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ